ประทะกันตรงบริเวณบ้านของสารวัตรการนะครับล่าสุดนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นตำรวจที่ถูกยิงสวนออกมาหรือว่าการคุมตัวสารวัตรการเพราะว่าเสียงปืนดังชุดใหญ่แล้วก็รัวหลายนัดมากเลยนะครับผู้สื่อข่าวอยู่เพียงห่างๆไม่สามารถที่จะเข้าไปยังจุดบริเวณนั้นได้ก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครครับขณะที่ด้านในนั้นกำลังเตรียมที่จะนำตัวผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลตำรวจครับกู้ภัยครับนำต้นไม้มาบังไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้เห็นการเคลื่อนไหวยังจุดบริเวณนั้นครับตอนนี้ก็มีการเปิดเคลียร์เส้นทางเพื่อที่จะนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับขึ้นรถแอมบูแรนซ์ไปส่งยังโรงพยาบาลนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าระงับเหตุนะครับจากสารวัตรกิติการครับที่อยู่บนบ้านครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้ามากกว่า50นัดครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการที่จะเข้าควบคุมตัวจุดบริเวณนี้ครับเป็นจุดที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเนื่องจากว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ1นายด้วยกันครับเพราะว่าเสียงปืนที่ดังชุดใหญ่ออกมาจากทั้ง2ฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งจากในบ้านและก็ฝั่งจากทางตำรวจครับที่ขึ้นไปอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็ใช้จุดสูงนะครับยิงเข้าไปทางบริเวณหน้าต่างครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับมีเสียงออกมาจากทางวิทยุนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บครับขณะนี้กำลังขึ้นรถนะครับจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนะครับเป็นรถแอมบูแลนซ์ครับเพื่อที่จะนำไปปฐมพยาบาลนะครับเรากำลังตรวจสอบความชัดเจนที่เกิดขึ้นว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นใครอย่างไรนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับผลพวงจากการประเมินแล้วว่าจะต้องใช้สถานการณ์ที่ยืดเยื้อยาวนานสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะเจรจากับทางพันตำรวจโทกิติการหรือว่าสารวัตรการในการที่จะให้ลงมามอบตัวแล้วก็วางอาวุธโดยสงบนะครับแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อนให้ส่งไลน์เข้าไปเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมเจรจาแต่ก็ไม่ได้รับความยินยอมจากทางสารวัตรการนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งอาหารนั้นก็ยังไม่รับประทานเนื่องจากว่าไม่ไว้วางใจนะครับในเรื่องของอาจจะถูกใส่ยานอนหลับใส่ยาอะไรทำให้ไม่รับประทานข้าวไม่รับประทานน้ำครับแล้วก็ยังคงดูลัดเลาเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์นะครับเหมือนกับตำรวจที่ประเมินสถานการณ์ในการเข้าควบคุมตัวนะครับณเวลานี้นะครับรถพยาบาลยังไม่สามารถที่จะออกไปส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆนั้นเข้าไปสนับสนุนนะครับตอนนี้รถพยาบาลกำลังเคลื่อนออกไปนะครับถ้ามีโอกาสเห็นเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บตำรวจหรือว่ารถติดฟิล์มดำมืดทึบนะครับทำให้ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี่เป็นจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าระงับเหตุการณ์หรือว่าจากทางพันตำรวจโทกิติการที่ตำรวจต้องการตัวเพื่อจะนำตัวไปปฐมพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับผลพวงที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้นะครับยังคงต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทางสำนักงานเขตครับโดยเขตสายไหมครับตอนนี้นำเต็นท์มาตั้งโต๊ะจัดให้พักชั่วคราวครับขณะเดียวกันครับเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสุขภาพจิตตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะได้รับผลกระทบเรื่องของสุขภาพจิตที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านได้เราสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหลัก4ก่อนหน้านี้ถึงมาตรการในการรับมือแล้วก็การที่จะรองรับประชาชนไปฟังเสียงของทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตสายไหมครับนี่ก็มีหน่วยงานของสำนักงานเขตเองก็มีฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายเทศกิจแล้วก็มาอำนวยความสะดวกแล้วก็มาดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของเขานะครับส่วนทีมของกทมเหมือนกันก็คือทีมของศูนย์บริการสาธารณสุข61นะครับอันนี้ก็มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับยุกยาให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงมั่งหรือผู้ที่ต้องได้รับยาเป็นกรณีพิเศษอะไรเงี้ยกรมสุขภาพจิตก็มีโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะครับมาน่าจะเป็นสัก6-7ท่านนะครับก็มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้เพราะบางคนเข้าบ้านไม่ได้เลยก็อาจจะเครียดบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยดูแลให้เลยครับส่วนของผมเองก็มีเตรียมพื้นที่นะกรณีที่ว่าเขาไม่สามารถพักที่นี่ได้นะครับแล้วก็ต้องการที่พักผมก็มีจัดไว้ที่โรงเรียนประชานุกูลน่าจะอยู่ได้ถึง60คนเนี่ยนะครับเพราะมีเครื่องนอนมีพัดลมมีห้องน้ำห้องท่าสะอาดพร้อมหมดแต่ณวันนี้เขายังไม่ไปเขายังอยู่กับบ้านญาติบ้าน
เพื่อนบ้างอะไรบ้างอยู่ในระแวกนี้คุณผู้ชมครับมีรายงานล่าสุดนะครับว่าผู้ที่ถูกนำตัวขึ้นรถแอมบูเรนซ์ของสำนักงานแพทย์ฉุกเฉินเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นพันตำรวจโทกิตติการนะครับนี่เป็นข่าวที่ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อสักครู่นี้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเป็นสารวัตรการที่ได้รับบาดเจ็บครับเพราะว่าถ้าเราย้อนภาพกลับไปดูในช่วงที่มีการปะทะกันนั้นนะครับมีเสียงปืนดังออกมาหลายนัดนะครับจากทั้งฝั่งในบ้านจากทั้งฝั่งของทางตำรวจที่ขึ้นไปอยู่บริเวณจุดสูงข่มก็คือตรงข้ามกับบ้านของพันตำรวจโทกิตติการนะครับไปอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างครับซึ่งตรงบริเวณหน้าต่างเนี่ยก็ยิงเข้าไปตรงจุดบริเวณหน้าต่างซึ่งพันตำรวจโทกิตติการนอนหลบอยู่ตรงซอกหลืบที่เป็นระหว่างบันไดกับจุดที่ใช้เสื้อผ้ามาเป็นเกาะกำบังในการป้องกันตัวนะครับณเวลานี้รถปฐมพยาบาลได้นำตัวออกไปแล้วพ้นจากในเขตหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการรอการออกมาชี้แจงและการแถลงจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทางตำรวจระดับนายผู้ใหญ่นะครับที่ขณะนี้เข้ามาคอยควบคุมเหตุการณ์แล้วก็บัญชาการนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีสัญญาณออกมาก่อนที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะใช้จังหวะและใช้โอกาสในการเข้าไประงับเหตุและการควบคุมตัวด้วยความละมุนละม่อมนะครับพร้อมกับก่อนหน้านี้ก็ยังฝากขอโทษกับชาวบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังจุดบริเวณนี้นะครับรวมถึงสิ่งที่สำคัญณเวลานี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ทางสารวัตรกิตติการนั้นออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าพฤติกรรมและพฤติการรวมถึงสุขภาพทางจิตอะไรต่างๆที่ณขณะนี้ไม่เหมาะสมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจนะครับเวลานี้เรากำลังรอคำยืนยันจากทางตำรวจในระดับชั้นปฏิบัติการชั้นผู้ใหญ่ครับที่เข้าไปอยู่ตรงจุดบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากนะครับข้อมูลที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูกันอีกครั้งครับเพราะว่าถ้าหากเป็นตัวของทางพันตำรวจโทกิตติการครับหมายความว่าก็สามารถที่จะระงับเหตุและเข้าควบคุมสถานการณ์ได้นะครับทันทีที่มีความคืบหน้าคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาเกาะติดทางหน้าจอของ Nation TV กลับไปที่คุณสุภวรรณคุณอติชาติครับค่ะขอบคุณนะคะคุณอิทธิพัฒน์ค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะจุดเกิดเหตุในบริเวณสายไหมซอย46นะคะ